incredible. น้องแม่คลาสใช่ค่ะจริงๆร้านผ้าใหม่เป็นหลักนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนแรกก็คือมีร้านเดิมอยู่แล้วแต่เราซื้อที่เพิ่มก็เลยอยากจะขยายก็เลยทุบร้านเก่าอันเดิมแล้วก็ทำใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยขอแม่ล็อกนึงทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในร้านผ้านั่นแหละค่ะจริงๆก็รองรับลูกค้าที่มาซื้อผ้าเผื่อใครร้อนก็เข้าไปนั่งในห้องแอร์ได้ค่ะคือเราก็ชอบทำทุกอย่างอยู่แล้วใช่เพราะเหมือนกับว่าพอดีที่กรุงเทพเดียก็ทำธุรกิจชานมไข่มุกกับพาร์ทเนอร์อยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าก็เปิดคาเฟ่ก็ได้เราไม่ได้แบบยากอยู่แล้วเพราะว่าเรามีทีมเราพร้อมอยู่แล้วมีสูตรทุกอย่างก็เลยคิดว่าก็ตอบโจทย์ดีก็เป็นอะไรที่อยากทำอยู่แล้วด้วยก็เลยอ่ะโอเคเปิดคาเฟ่เลยแล้วทาร์เก็ตลูกค้าที่นู่นเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาซื้อผ้าแล้วก็ร้อนๆเข้ามาซื้อกาแฟแก้วนึงแล้วก็จะมีคนในตลาดผ้าด้วยค่ะก็ได้หลายวัยเลยค่ะลงทุนเยอะไหมคะไม่ได้เยอะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็แต่ว่าไม่เยอะก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แบบบานปลายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราก็คุมงบให้อยู่ในงบใช่แล้วก็ไม่มีค่าเช่าด้วยก็เลยสบายตรงนี้ค่ะแต่เดน่าตอนนี้ก็เหมือนจะแม่ธุรกิจนะทำเยอะจนคนงงมากไม่รับละครแล้วหรอเยอะรับละครแต่ว่าก็เหมือนกับพอดีมีธุรกิจของที่บ้านด้วยเราก็เลยเหมือนกับมีเขาเรียกว่าไงเหมือนเรามีช่องทางที่จะช่วยโปรโมทได้เราก็ทำให้เต็มที่อย่างนั้นนะคะมากกว่าแล้วก็เหมือนทำธุรกิจอะไรต่างให้มันหลากหลายด้วยแหละเพราะบางทีวงการบันเทิงก็ไม่แน่นอนเนาะอย่างช่วงโควิดเราก็จะเห็นกันอยู่ว่ามันก็เงียบไปเลยจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีอาชีพที่2ที่3รองรับไว้ก็ดีเหมือนกันแล้วจะแบ่งเวลาไปดูที่โน่นยังไงแม่กับกรุงเทพก็แบ่งเวลานะคะบางทีวันว่างก็เข้าไปดูที่ครัวทำขนมบ้างดูออเดอร์บ้างแล้วก็ร้านชานมไข่มุกก็ตะเวนดูทุกสาขาค่ะมี3สาขาตอนนี้ในกรุงเทพก็แล้วแต่ช่วงว่างก็ไปบ้างมีงานก็ไปโปรโมทร้านบ้างเราจะเป็นหน้าร้านมากกว่าแต่ว่าหลังบ้านจะเป็นพาร์ทเนอร์อีกคนนึงใช่แต่ว่ามีโอกาสที่แบบแฟนๆไปเจอได้ค่ะใช่ก็จะเจอเราบ้างบางทีบางคนมาโชคดีจังหวะอยู่ร้านก็อ้าวเจอกันก็เซฮายกันร้านบ่อยไหมคะไม่บ่อยมาก แล้วแต่สลับวนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมือทำเองค่ะใช่ไหมคะแบบถ้าไม่อยู่ถ้าโอ้ถ้าอยู่จริงๆก็จะให้เด็กที่เทรนทำแหละค่ะเพราะว่าเขาน่าจะมือนิ่งกว่าเราเพราะบางทีเราทำให้ตัวเองทำได้อยู่แต่ลูกค้าเราก็จะแบบเอ๊ะเราไม่ค่อยได้ทำบ่อยไงเรารู้สูตรก็จริงแต่ว่ามือเราอาจจะไม่นิ่งเท่าคนที่เราเทรนนะคะเดี๋ยวมีอะไรที่อยากจะทำอีกไหมคะคิดจะทำอะไรก็จริงๆเดียก็มีนะแต่ว่าแค่อยู่ในใจนะคะยังไม่ได้ออกเป็นรูปเป็นร่างจริงก็อยากจะทำผ้าไทยต่อนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยากจะเอามาตัดเป็นแบบที่โมเดิร์นมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเราทำแบบผ้าถุงเป็นเสื้อผ้าฝ้ายปกติใส่หรือว่าธรรมดาแต่เดียเชื่อว่าถ้าย้อมขามเนี่ยเอามาทำได้หลายแบบมาถ้าตัดเป็นทรงโมเดิร์นอย่างเงี้ยเรียกว่าก็น่ารักอีกแบบนึงก็เลยมีคิดไว้ในใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างนะคะก็คือจะต่อยอดจากสิ่งนี้ใช่เพราะเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วเรามีทีมอยู่แล้วแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องยากแล้วตอนนี้เป็นไงที่บ้านขายดีไหมครับคือทุกคนคิดว่าเราขายดีมาก แต่ไม่อยากจะบอกว่าคือผืนที่น้องใส่อ่ะคือมีแค่3ผืนทุกคนนะตอนนั้นนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบน้องก็คือต้องรอเป็นเดือนเลยเพราะว่าวิธีการทำผ้าไทยไม่ได้ง่ายเราทอมือทุกอย่างเป็นแบบว่าเส้นที่ต้องทำด้วยมือและเป็นชาวบ้านจริงๆทำอะค่ะก็รอเป็นเดือนแต่ว่าตอนนี้เริ่มทยอยส่งออกไปบ้างแล้วล็อตแรกก็เริ่มได้แล้วทุกคนก็บอกดีใจมากได้ใส่แล้วได้เห็นของจริงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าหลังที่น้องใส่ออเดอร์ก็แน่นเลยยอมรับจริงๆค่ะว่ามีผลมากๆคือน้องก็คือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆคือมีผลไม่ได้เป็นแค่ร้านเดียวนะคะทั้งตลาดผ้าทุกคนก็หันมาสนใจในการใส่ผ้าไทยผ้าย้อมคลามกันมากขึ้นทุกคนที่ขายย้อมคลามอยู่แล้วก็ขายดีกันมากขึ้นก็เขียนขอบคุณกันใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะที่เหมือนเศรษฐกิจขับเคลื่อนอีกครั้งนึงแล้วก็ชาวบ้านที่เขาทำค่ะเขาก็ได้งานมากขึ้นด้วยอย่างเดียวก็เพิ่มค่าแรงให้เขาด้วยให้เขามีกำลังใจให้เขาได้เห็นว่าแบบเห็นไหมว่ามีคนสนใจผ้าไทยของเราเยอะขึ้นนะจะมีคอลเลกชันไหนส่งให้น้องเขาใส่อีกไหมคะ ยังไม่มีเลยค่ะเอาจริงๆนะเดียไม่ได้คาดหวังเลยแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะใส่ด้วยเพราะว่าเหมือนเขาแค่เอ่ยปากว่าอยากไปอยุธยาเพราะว่าเขาไม่เคยไปเลยเดียก็เลยคิดว่าอ่ะได้สิเราก็มีเวลาว่างอยู่เราไปกันแล้วก็ไหนจะไปวัดแล้วเราทำผ้าไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครเพื่อนเราทุกคนคือเราอยากตัดให้ใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดไว้ให้ก่อนเลือกเลยอยากใส่ผืนไหนแล้วเขาก็เคาะผืนนี้พอดีก็เลยเป็นความโชคดีแหละค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยใส่แล้วสวยน่ารักจังเลยเขาก็แฮปปี้ที่จะใส่ก็ต้องขอบคุณแม่เขาถึงอยากเขาชอบใส่ผืนนั้นลายนั้นอะไรอย่างเขาบอกว่าพอดีสุดเพราะว่าเขาเอวเล็กแล้วเขาก็สะโพกเล็กมากคือผืนอื่นเดี๋ยวอาจจะตัดใหญ่ไปนิดนึงไงเดี๋ยวก็กัดกะไซส์เอาอะค่ะเขาเลยบอกว่าอันนี้ใส่พอดีเข้ารูปที่สุดเขาก็เลยขอผืนนี้แล้วเดี๋ยวได้บอกไม่ทราบไหมว่าตั้งแต่ยูใส่เนี่ยตอนนี้คือบอกเลยก็บอกว่าดูดิตอนนี้คือแม่คุณแม่แต่น้องก็แซวว่าคุณแม่ดังไปเลยคุณแม่เราเพราะว่าทุกคนนักข่าวต้องมาสัมภาษณ์คุณแม่
บแม่ก็รับสายตลอดทั้งถามตอบเรื่องผ้าด้วยตอบนักข่าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคืนดีค่ะน้องก็แซวๆว่าแม่ดันใหญ่เลยนะน้องก็ดีใจค่ะที่แบบเขาเรียกว่าไงเหมือนกับทำให้เขาก็เหมือนกับแฮปปี้แหละที่เขาสามารถส่งผลต่อแบบสิ่งรอบข้างได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เรื่องผ้านะคะเรื่องวัดด้วยเราก็ไปวัดพระแม่นางปื้มใช่ไหมคะก็ทางเจ้าอาวาสแล้วก็ทางคนวัดก็โทรมาขอบคุณเดียโทรมาทางเบอร์แม่บอกว่าขอบคุณคุณเดียมากเลยนะที่แบบพาคุณลิซ่ามาเพราะว่าช่วงโควิดอะวัดเกือบจะล่มไปแล้วตั้งแต่น้องมาคนก็ตามมาเต็มเลยคือเขาก็ดีใจอะค่ะเจ้าอาวาสก็เหมือนกับว่ารู้สึกแฮปปี้อะเนาะที่แบบว่าวัดกลับมามีคนมาไหว้อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดมีป้ายวัดมีลิซ่าตามรอยตามรอยตอนนี้เหรอใช่เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ตามรอยเป็นจุดเลยเอาหรอคะก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปแล้วกันค่ะที่หลายคนสงสัยว่าไอ้รอบหน้าถ้าน้องมาเราจะไปสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนอีกไหมคะยังไม่รู้เลยเอาจริงทุกอย่างแผนของเราคือเป็นแผนที่เร่งรีบไปหมดบอกวัน2วันอ่ะพรุ่งนี้ไปแล้วเราจะไม่ได้รู้อะไรล่วงหน้ากันเท่าไหร่เลยค่ะแล้วเราก็ไปหลายวัดนะอยุธยาเรามีเวลาแค่ครึ่งวันแต่เราไป3ถึง4วัดเลยนะวันนั้นนะคะก็แฮปปี้เดียก็อยากให้เขาใช้ชีวิตให้เต็มที่อ่ะกลับมาไทยทั้งทีอยากไปไหนบอกเลยเดี๋ยวพาไปแต่เหมือนมาครั้งนี้หลายคนก็ชมว่าเหมือนน้องจอยมากเขาก็แฮปปี้เราก็พาไปทำกิจกรรมแบบหลายอย่างเหมือนกันกับเพื่อนๆน้องได้ไปหลายๆที่ค่ะแล้วมันอย่างงานของเราเป็นยังไงบ้างละครจะมีเลยแต่คนมีค่ะแต่ว่าคืออาจจะเรื่องคิวด้วยนักแสดงแต่ละคนในเรื่องอาจจะแบบว่าคิวไม่ตรงกันก็พยายามจะถ่ายเร่งถ่ายกันอยู่เหมือนกันค่ะก็เลยน่าจะออนปีหน้าเลยค่ะต้นปีน่าจะมีให้ทุกคนได้เห็นกันก็จะฝากช่วยเริ่มเปิดกล้องเริ่มแล้วค่ะไปได้ 50% แล้วล่ะค่ะใช่มีแฟนคลับเยอะมั้ยคะเมื่อไหร่จะได้ถามจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็นึกว่าจะออนปีนี้แหละแต่ว่าอาจจะหลายๆอย่างทำให้แบบว่าติดขัดนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าปีหน้าจะเหมาะกว่าอันนี้คือฝากไม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ถ่ายกับช่องวันแต่ส่วนเรื่องสาบกุลังกาเนี่ยจะเริ่มเปิดกล้องจริงๆคือพฤศจิเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะกลางปีหน้าแน่เลยอ่ะเพราะว่าเป็นละครเกี่ยวกับพญานาคเพราะฉะนั้น CG อะไรอย่างเงี้ยแน่นแน่นอนแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะขลังนะกดดันไหมพี่นะเพราะว่าหลายคนเล่นหมดพญานาคอะไรเงี้ยจะแบบจะปังทุกคนอ่ะเดี๋ยวก็กดดันเหมือนกันนะคะแต่กดดันเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็เป็นคนอีสานด้วยแหละเดย์ก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะที่พี่แดงยื่นบทนี้มาให้อ่ะค่ะเราก็รู้สึกเราต้องรับไปแหละเราก็ทำให้เต็มที่มีไปขอไปไหมคะแบบว่าไปไหว้ขอท่านอะไรเงี้ยว่าท่านขอให้ปัญหาอะไรเงี้ยยังไม่ได้ขอค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเรานับถือพญานาคอยู่แล้วเราไปไหว้ทุกครั้งก็ขอให้แบบเป็นงานที่ดีเงี้ยค่ะเข้ามาแล้วก็นั่นแหละค่ะต้องไปขึ้นถ้ำไหมเนี่ยหนูเคยไปขึ้นแล้วนะครั้งนึงแต่ในเรื่องน่าต้องไปแน่นอนน่าจะต่างจังหวัดล้วนๆแน่นอนค่ะก็เตรียมเลยเตรียมใจเลยขอแล้วจะได้อะไรอย่างงี้มั้ยคะแบบสมหวังไม่แน่ใจไม่ได้ขอแบบคือดีอ่ะเป็นคนไม่ค่อยขอพรเป็นอย่างๆดีจะขอแบบรวมๆมากกว่าเพราะว่าดีไม่ค่อยมีเรื่องเฉพาะต่อตรงว่าขออันนี้ขอให้ได้อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีไม่กล้าขอด้วยกลัวจะเยอะเกินไปก็เลยเอารวมๆแล้วกันแล้วคือเชื่อเลยเชื่อค่ะค่อนข้างเชื่อเพราะว่าเป็นคนอุดรด้วยแล้วก็เกิดตรงนั้นด้วยก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าก็เชื่อค่ะมีขอคู่บ้างไหมคะอะไรนะคะมีขอคู่บ้างไหมความรักความรักไม่มีนะไม่มีเพราะว่ามีอยู่แล้วหรือว่าก็มีคนคุยอยู่แล้วด้วยล่ะค่ะเปิดตัวไม่ได้เราก็อยากเห็นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้สิยังไม่อยากเปิดเพราะว่าอยากจะให้ความไพรเวทเขาด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนนอกวงการเรารู้สึกว่าเขาก็อาจจะไม่ค่อยชินกับความแบบว่าที่คนรู้เยอะหรือเป็นที่จับจ้องเรารู้สึกว่าคุยมานานนานแล้วค่ะกี่ปีนานโอ้ถามเป็นปีแล้วเหรอคะอยากรู้ไงพี่ทายกันไว้อยู่เท่าไหร่อยากรู้ว่าตกลงสามใช่ค่ะจริงปะเนี่ยจริงแล้วทำไมถึงแบบว่าไม่มีเล็ดรอดออกมาทุกที่จับได้ล่ะมันยังไงเนียนไหมคะเก่งแน่ก็เป็นเพื่อนของรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยละค่ะก็เราก็เจอกันในกลุ่มแล้วก็เลยคิดว่าก็คุยจากการเริ่มคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วก็อ่ะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นคนติดใจดีอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ก็รู้สึกว่าก็คุยกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าไม่ได้หวือหวาเคยอยู่ใน IG บ้างมั้ยไม่มีเลยค่ะไม่สตอรี่ดันตั้งใจจะไม่ลงมีไกลๆแต่ทุกคนไม่มีใครสังเกตมีแบบเป็นท่อนแขนนาฬิกาไม่มีไม่มีอะไรแบบนั้นไหมคะที่ไปถ่ายดูก็จะไม่เห็นใช่ไหมไม่มีค่ะคือเขาขอที่จะเป็นส่วนตัวหรือว่า
เขาก็ไม่ได้ขอหรอกค่ะแต่เขาก็แล้วแต่เราด้วยแต่เรารู้สึกว่าแบบนี้เรียกว่าแฮปปี้ดีนะเรียกว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายดีอะค่ะมันไม่ต้องหวือหวาหรือไม่ต้องเป็นที่รู้จักก็ได้อะเพราะว่าก็ใช้ชีวิตง่ายดีแต่ว่าไม่ได้ปิดนะทำทุกอย่างไปห้าปกติเลยแต่แค่อาจจะคนไม่ทันได้สังเกตมากกว่าแล้วคิดว่าเมื่อไหร่นะคะอาจจะแบบเปิดตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานเลยโอ้ยทำไมถามตอบยากเลยก็เรื่อยๆไปก่อนนะคะยังไม่ได้แบบว่ารีบร้อนอะไรเขาโตกว่าเยอะไหมเขาโตกว่าเยอะไหมเยอะค่ะเยอะแปลว่าเราสเปคเราอยู่แล้วหรอผู้หญิงใช่เราชอบผู้ใหญ่ค่ะชอบผู้ใหญ่แต่เด็กก็ชอบเฮ้ยแซวแซวมีประทับใจอะไรในตัวเขาอ่ะถึงแบบชนะใจเราได้ไหมประทับใจหรอจะรู้สึกว่านิสัยแหละคุยกันเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ตั้งใจฟังในเรื่องที่เราเล่าอยากจะรับฟังเรื่องของเราดูใส่ใจแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนที่ชอบเขาตรงนั้นเลยใช่นั่นแหละถ้าต่อไปมีคนถ่ายรูปมาแล้วไปเจออะไรเงี้ยคนนั้นไหมน่าจะต้องใช่ก่อนแล้วก็ต้องยอมรับแล้วใช่ไหมยอมรับยอมรับก็คือใครถามก็ตอบตลอดนะคะแต่แค่แบบว่าอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องนี้ด้วยจะไม่มีคนถามเลยหรอไม่มีคนถามก็ใช่ไหมไม่มีคนถามจริงๆเราก็เลยไม่รู้จะไปเล่าอะไรยังไงด้วยค่ะเมื่อก่อนหน้านี้ถามเราก็บอกว่าไม่มีไงยังไม่ชัวร์ด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าประมาณนี้นะคะอันนี้คือเขาขอเราเป็นแฟนเขาขอเป็นแฟนหรอเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มีพูดอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะมันคุยกันไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าคนนี้แหละที่น่าจะพิเศษหน่อยเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะเป็นว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วไม่โสดแล้วพี่จะได้พักหัวถูกไม่ชนแล้วค่ะพูดยากสุดเลยไม่เคยพูดไงพี่พูดแทนไม่สนละจ้า